ไอโฟนจอพับจะมาแล้วรองรับ Apple Pencil อีกด้วยจริงหรือเปล่าไปดูกันค่ะข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone จอพับได้นี่นะคะจริงๆเนี่ยเขาก็มีมาตั้งแต่ปี 2016-2017 แล้วล่ะซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นที่ฮือฮามากเลยเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเองแทบจะยังไม่ค่อยมีโทรศัพท์นะคะหรือว่าในกลุ่ม Android เองก็ยังไม่ได้มีเป็นฝาพับออกมาให้เห็นกันมากนักเหมือนในปัจจุบันซึ่งในช่วงนั้นเอ๊ะทำไมถึงมีข่าวลือออกมาได้ก็เนื่องจากว่าทาง Apple ค่ะเขาก็มีการจดสิทธิบัตรนะคะในเรื่องของหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหน้าจอแบบพับได้นั่นเองที่จะจดในเรื่องของตัวกลไกการทำงานต่างๆของหน้าจอในรูปแบบที่เป็นแบบจอพับก็เลยยิ่งทำให้การคาดการณ์ในช่วงเวลาไทม์ไลน์นั้นดูมีความเป็นสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นการเพิ่มฐานข้อมูลนะคะว่าในภาพหรือภาพคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มค่ะว่าจะเป็นไปได้นั่นเองต่อมาค่ะทาง Apple นะคะก็ได้ส่ง iPhone แบบจอพับไปให้กับทาง Foxconn นะคะเพื่อทำการทดสอบนั่นเองถ้าเราย้อนเวลานะคะในช่วงที่ทาง Apple เนี่ยส่ง iPhone จอพับให้กับทาง Foxconn ก่อนหน้านั้นค่ะคือมีข่าวลือออกมาว่าเรา Apple เอาชิ้นส่วนหน้าจอจอพับมาจากที่ไหนซึ่งในเวลานั้นก็มีการนะคะเดาและคาดการณ์กันว่ามาจากบริษัทเกาหลีและในช่วงเวลาไทม์ไลน์เดียวกันค่ะก็มีข่าวออกมาแล้วก็ระบุว่าทางซัมซุงค่ะเป็นผู้ส่งชิ้นส่วนที่เป็นจอพับให้กับทาง Apple ก็ยิ่งสนับสนุนว่าในความเป็นไปได้ที่ iPhone จะผลิตนะคะหน้าจอที่เป็นแบบจอพับออกมาก็ดูมีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นอีกทั้งค่ะ Apple เองก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆให้เราได้ตื่นเต้นกันในการจดสิทธิบัตรนะคะที่เป็นกล้องใต้หน้าจอทุกคนคือเขามีการจดสิทธิบัตรนะคะกับ USPTO มีเรื่องของตัวระบบกล้องนะคะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถโค้งงอได้อันนี้ล่ะค่ะก็เลยมาประจวบเหมาะในช่วงที่ Apple กำลังพัฒนาที่จะทดสอบนะคะในส่วนของตัวหน้าจอให้มีประสิทธิภาพที่แข็งแรงที่สุดพอดีก็ยิ่งทำให้ข่าวนี้ค่ะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นและยิ่งมีภาพหลุดนะคะออกมาอย่างเรื่อยๆเลยจึงทำให้เราได้เห็นค่ะว่าตัวดีไซน์ของตัว iPhone ที่เป็นแบบจอพับเป็นแบบไหนกันบ้างค่ะส่วนจอห์นเพรสเซอร์เองนะคะก็คือเป็นผู้ที่เผยการคาดการเกี่ยวกับ Apple เนี่ยอย่างปีที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการคาดการณ์ในเรื่องของ SE ก็ออกมานะคะแม่นยำเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นค่ะข้อมูลเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือและน่าจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าเขามีการคาดการไว้ค่ะว่าทาง Apple จะออกมาด้วยกันทั้งหมด2รุ่นในเรื่องของตัวดีไซน์ที่เป็นแบบจอพับนั่นเองในแบบแรกค่ะปกติตัว iPhone นะคะหน้าตาเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เราจะนึกภาพจะมาพับยังไงอยู่ยังไงใช่ไหมคะเขาก็มีการเผยภาพหลุดออกมาในรูปแบบที่ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงนี่เลยค่ะ Samsung Galaxy Z Flip นั่นเองส่วนอีก1รุ่นค่ะก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะคะเป็นตัวรุ่นท็อปสุดนั่นก็คือ Samsung Galaxy Fold ซึ่งไม่มีใครนะคะสามารถที่จะมาคอนเฟิร์มหรือการันตีได้เลยว่าจะออกมาเป็นแนวคอนเซ็ปต์แบบนี้หรือเปล่าแต่ที่เราเห็นกันก็ได้เห็นแน่ๆแล้วค่ะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็มีความคล้ายกับ Galaxy Z Flip แล้วก็ Galaxy Fold อยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นค่ะเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะออกมาเป็นในทิศทางไหนกันแน่ค่ะข่าวลือ iPhone จอพับได้นะคะก็ยังไม่หยุดข่าวลือที่จะทำให้เราตื่นเต้นสักทีเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากทาง EcoOcean ได้เปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่า iPhone จอพับจะสามารถรองรับ Apple Pencil ได้และมีการเปิดเผยอีกค่ะว่าตัวหน้าจอที่เขาใช้จากตัว iPhone เดิมๆจะเป็นหน้าจอแบบ OLED และขนาดนะคะจะมีขนาดอยู่ระหว่าง 7.3 นิ้วถึง 7.6 นิ้วก็เลยทีเดียวโอ้โหจอจะใหญ่ขึ้นและสามารถที่จะรองรับ Apple Pencil ได้อีกด้วยซึ่งเรามาดูกันเดิมๆนะคะตัว iPhone เนี่ยแบบเดิมเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ Apple Pencil ได้แต่รอบนี้ในความว้าวคือเปลี่ยนดีไซน์รูปแบบเดิมๆของ iPhone ใหม่เป็นแบบจอพับได้แล้วยังรองรับ Apple Pencil ได้อีกด้วยนี่ล่ะค่ะคือความตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างของข่าวหรืออัปเดตล่าสุดค่ะขอสรุปจบกันเลยแล้วกันนะคะจากไทม์ไลน์ข่าวลือใน iPhone แบบจอพับนะคะที่เราได้เห็นแล้วก็อัปเดตกันมาอย่างล่าสุดลองมาคิดกันเล่นๆสิคะว่าตัว iPhone จอพับเนี่ยจะออกมาปีไหนเนื่องจากว่าหลายแหล่งข่าวบอกว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็ในปี2022แต่ถ้าเอาเมคชัวร์นะคะแบบว่าดูความเป็นไปได้เหมาะสมที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นในปี2023แต่หากค่ะ
ถ้าในปี2023เนี่ยมีออกมาเราอาจจะต้องรอไปอีกหนึ่งปีหรืออาจจะต้องรอต่อๆไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูไปพร้อมๆกันนะคะจากหน้าตา iPhone เดิมๆที่เป็นแบบนี้จะเป็นหน้าจอที่เป็นแบบพับได้ที่สำคัญที่ว้าวแล้วชมพูค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็อยากรอดูไปพร้อมๆกันมากๆนั่นคือตัว Apple Pencil นั่นเองค่ะเราลองมาคิดตามกันดูนะคะว่าจากเดิมเนี่ย Apple Pencil ที่ใช้ได้ใน iPad ก็ใช้ได้แค่บางรุ่นกับบางตัวเท่านั้นแล้วใน iPhone จอพับล่ะถ้าเขาออก Apple Pencil มาจะสามารถใช้ร่วมกันกับตัว iPad ได้หรือเปล่าหรือทาง Apple จะออกมาให้ Apple Pencil ใช้ได้แค่ใน iPhone จอพับอันนี้ก็น่าคิดนะคะลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันดูนะคะว่าใครที่เป็นแฟน iPhone นะคะเมื่อ iPhone ออกมาเป็นจอพับแล้วอยากได้กันหรือเปล่าหรืออยากใช้แบบเดิมถ้าได้เป็นจอพับอยากได้เป็นดีไซน์แบบไหนลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้านล่างนี้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะชมูต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วในคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาพูดคุยกันอีกติดตามกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย